ครับสวัสดีครับผมศิววงศ์ค้อนดีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของนะครับคำถามที่เพื่อนๆมีสอบถามเข้ามานะครับว่าหากต้องการนำ Lean Six Sigma นะครับไปใช้ใน SME นะครับ SME ก็คือกิจการขนาดเล็กนะครับคือเรียกว่าบุคลากรนะครับแล้วก็ระบบนะครับหรือมีข้อจำกัดนะครับข้อจำกัดของเรื่องของทรัพยากรเราสามารถที่จะนำ Lean Six Sigma ไปประยุกต์ใช้ได้หรือไม่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาเราไปอ่านนะครับบทความนะครับหรือว่าตัวอย่างเคสสตัดดี้ในอดีตนะครับเรามักจะเห็นนะครับว่า Lean Six Sigma เนี่ยนำไปใช้ในองค์กรขนาดใหญ่นะครับในกิจการขนาดใหญ่นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่ากิจการขนาดเล็กขนาดกลาง SME นะครับไม่สามารถที่เอาไปใช้ได้ไม่ได้เป็นข้อจำกัดนะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องมีการประยุกต์นะครับเรื่องของเครื่องมือเรื่องของภาษาที่ใช้นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทนั้นๆ นะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับในอดีตนะครับตอนที่ผมยังสมัยยังทำงานเป็นที่ปรึกษานะครับผมมีโรงงานที่เป็นลูกค้านะครับอยู่จังหวัดลพบุรีผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบสั่งทำนะครับแบบสั่งทำนะครับปัญหาของเขาก็คือว่ากลุ่มลูกค้าเขาเนี่ยเรียกว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่พรีเมียมนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการติดตั้งเนี่ยมากกว่า3เดือนนะครับแล้วกลุ่มลูกค้าของเขาเนี่ยที่พรีเมียมเนี่ยเขารอไม่ไหวนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะเสียโอกาสในการขายบางครั้งรับเงินมัดจำมาแล้วนะครับแล้วไม่สามารถที่จะส่งมอบได้ในเวลาที่ลูกค้าต้องการนะครับบางครั้งลูกค้าก็อาจจะยกเลิกออเดอร์นั้นๆนะครับทำให้เสียรายได้นะครับเสียโอกาสในการที่จะมีรายได้เพิ่มเติมนะครับเห็นไหมครับว่ากระบวนการที่เกิดความล่าช้าเนี่ยนะครับมันไม่ได้ส่งผลเพียงแค่เรื่องของความสูญเปล่าในองค์กรนะครับแต่มันทำให้ธุรกิจของท่านเนี่ยได้รับผลกระทบในเชิงของกำไรนะครับในเชิงรายได้รวมทั้งเรื่องต้นทุนด้วยนะครับหากเรามองให้กว้างนะครับแนวคิด Lean Six Sigma เนี่ยไม่ได้ไปมุ่งเน้นเพียงแค่เรื่องของการลดต้นทุนเท่านั้นนะเพราะว่ากิจการขนาดเล็กเนี่ยต้นทุนในการผลิตเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สูงมากแต่มูลค่าความเสียหายจากการที่เขาเสียโอกาสในการขายสินค้าเนี่ยนะครับต่อบินเนี่ยที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 500,000 ถึง 1 ล้านบาทนะครับอันนี้คือค่าเฉลี่ยนะบางบินเนี่ยก็อาจจะขึ้นไปถึง 2 ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเสียลูกค้าไป1รายนะครับเท่ากับรายได้หายไปอย่างน้อยเนี่ย 500,000 บาทเลยถูกไหมครับหากมามองดูต้นทุนนะครับต้นทุนในการผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม่ได้สูงมากหรอกครับนะครับมีวัสดุมีค่าแรงนะครับส่วนที่มันเป็น value added นะครับก็คือเรื่องของฝีมือเรื่องดีไซน์นะครับที่มันตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่สั่งทำนะครับที่ลูกค้าเขามาใช้บริการเพราะว่าเขาได้แบบได้สีในแบบที่เขาต้องการจริงๆนะครับแล้วก็ด้วยงานที่มีฝีมือตรงเนี้ยลูกค้ายอมจ่ายแพงกว่าเฟอร์นิเจอร์แบบที่เรียกว่าเป็นสำเร็จรูปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดอ่อนของเฟอร์นิเจอร์แบบสั่งทำคือเวลาในการติดตั้งนะครับใช้เวลาผลิตแล้วก็ติดตั้งนานนะครับถ้าเทียบกับเฟอร์นิเจอร์แบบสำเร็จรูปเนี่ยท่านสามารถไปห้างสรรพสินค้าซื้อเสร็จแล้วก็นัดติดตั้งได้เลยนะครับผมเชื่อว่าไม่เกิน1สัปดาห์นะก็สามารถติดตั้งได้นะครับแต่พอเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบสั่งทำเนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนนะครับตั้งแต่สั่งวัสดุที่ลูกค้าต้องการนะครับถามว่าสต็อกได้ไหมนะครับจากการไปตรวจสต็อกเนี่ย
ทางโรงงานไม่ได้มีการสต็อกอะไรจำนวนเยอะแยะนะครับเพราะว่าเขามองว่ารอให้ลูกค้ามีออเดอร์เข้ามาแล้วค่อยสั่งดีกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับสต็อกเขาจะไม่ได้มีนะครับซึ่งมันก็ถูกต้องเขาเข้าใจถูกแล้วนะครับแต่จริงๆหลังจากที่เข้าไปดูกระบวนการเนี่ยพาร์ทบางอย่างนะครับพาร์ทบางอย่างเนี่ยสามารถที่จะสต็อกได้เช่นไม้นะครับไม้มันก็มีความหนาของมันมีขนาดของมันนะถ้าเราเขาเรียกว่าสต็อกเกี่ยวเรื่องไม้มันก็ทำให้สามารถที่จะขึ้นรูปนะครับตัดแล้วก็ขึ้นรูปได้ไวขึ้นนะครับส่วนตัวพาร์ทที่เป็นพิเศษนะครับบานจับอะไรที่มันสีที่ลูกค้าต้องการจริงๆเนี่ยบางครั้งต้องสั่งจากต่างประเทศหรือสั่งในประเทศก็ต้องรอนะครับถามว่าสต็อกได้ไหมของพวกนี้ถ้าสต็อกแล้วโอกาสจะนำมาใช้เนี่ยโอกาสค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการท่านนี้เนี่ยเขาก็เข้าใจถูกต้องแล้วเขาก็เลยไม่สต็อกนะครับเขาก็เลยไม่สต็อกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยกิจการนี้นะครับเขาเรียกว่ามีประเด็นเกี่ยวเรื่องของไม่สามารถสต็อกได้เพราะฉะนั้นระยะเวลาเพิ่มเติมนะครับที่เขาจะมีเพิ่มเติมเนี่ยก็คือเรื่องของการที่จะต้องสั่งตัววัสดุนะครับตัววัสดุที่เรียกว่าต้องรอเพิ่มเติมนะครับกว่าจะสั่งวัสดุแล้วก็มานะครับกว่าวัสดุจะมาเนี่ย